ผมจะมาพูดถึงตำนานตำนานอะไรคะหนุมานตำนานก็เกี่ยวกับเรื่องรามเกียรติ์ครับผมตอนพระรามลบธนะศึกทศกัณฐ์แล้วก็แปลงร่างและใช้หางโอบรัดภูเขาเป็นตัวใหญ่ครับใช่แล้วก็โอบรัดเขาทั้งโอบรัดเขาทั้งเรียกมาเลยพรมาเขาเรียกพรสมัยก่อนเรียกพรมาเขาจะอุ้มลูกมาลูกเล็กๆเราก็ถามเขาว่าเอามาทำไมเด็กเล็กๆเนี่ยเพิ่งคลอดเดือน2เดือนเนี่ยเขาบอกเป็นลูกเจ้าพ่อเขาขอมาพี่นุ้ยขอที่นี่นะจริงเหรอน้องกินน้องแคพอลงมาถึงนะฮะก็จะเป็นโถงเนาะคุณลุงอิ่มใช่อันนี้คือโถงแล้วก็จะมีพระนอนนี่คุณลุงอิ่มเรากำลังจะเดินเข้าไปณจุดที่เรายืนคุยกันเมื่อสักครู่นี้นะจริงเหรอรู้สึกถึงอะไรบ้างรู้สึกถึงปู่ใครไม่เฮงกรูเฮงเที่ยวยังไงให้เฮงดูเนี่ยเท่นะเนี่ยสุดยอดมากเลย